ไปดูเรื่องของครูบาไก่กันหน่อยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเป็นข่าวโด่งดังมากแล้วก็มีคนมากล่าวหาล่าสุดคนที่เคยว่าครูบาไก่แล้วก็มีเรื่องมีราวกันยกขันห้ามาคุณผู้ชมมาขอขมาครูบาไก่ไปดูจังหวะช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยกราบเท้าหน่อยได้ไหมครับกราบเท้าเลยครับขออนุญาตครับก็ในลงกราบเท้าหน่อยกราบประจำครับผมกราบประจำกราบเท้ากราบเท้าครับผมกราบเท้าครับกราบที่เท้าเลยสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับครับสาธุสาธุครับดีแล้วล่ะต้องให้อภัยครับต้องให้อภัยครับแล้วประเดี๋ยวมาอย่างนี้นะสาธุร่วมกันครับสาธุมากราบเท้าขอขมาสาธุนะคะนี่คือบอลขอนแก่นหรือว่านายชำนาญอาจวาทีอายุ36ปีหนึ่งในจำเลยคดีที่ถูกครูบาไก่แจ้งความเอาผิดเดินทางมาคนเดียวนะคะเอาพานขันห้ามาขอขมาเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านที่รู้ข่าวมาดูจนแน่นกุฏิค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งบรรยากาศที่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมก็คือครูบาไก่เองก็บอกว่าบอลขอนแก่นเนี่ยได้ประสานมาบอกว่าอยากเข้ามาขอขมาซึ่งทางฝั่งของครูบาไก่เองไม่ได้ติดใจอะไรก็อนุญาตให้มาตามปกตินะคะครูบาไก่บอกอีกว่าบอลอ้างว่าที่ผ่านมาฟังความข้างเดียวมาตลอดจึงอยากมาขอขมาและหลังจากนี้จะหาฤกษ์ไปบวชส่วนนี้เนี่ยครูบาไก่ก็รับไว้แต่เรื่องของคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายคาดว่าเร็วๆนี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจนขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีมข่าวพอรู้เรื่องแบบนี้โทรไปถามอีคิวที่ออกมาแฉครูบาไก่จนมีคดีความกันโอ้อีคิวรับโทรศัพท์ด้วยนะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้บอลทักมาหาเธอบอกว่าไม่อยากติดบ่วงกรรมกันแล้วก็เข้าไปขอขมาครูบาไก่ยอมรับว่าอีคิวงงจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องตามธรรมชาติไปทีมข่าวก็ถามคุณบอลคนที่โทรคนที่ยกพันขันห้าไปขอขมาครูบาไก่บอกว่าที่ทำแบบนี้คือทำด้วยใจไม่มีใครบังคับจริงๆส่วนตัวแล้วขอไม่พูดอะไรมากแล้วกันตามใจเพราะว่าทำเป็นเพราะเป็นชาวพุทธด้วยนะแล้วก็รักในพระพุทธศาสนาก็เลยตั้งใจที่จะทำแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เนี่ยมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมภาพใน Facebook ของอิ๊กคิวค่ะโพสต์ภาพปลงผมบวชชีนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ข้อความว่าขอปลงผมบวชชีเป็นเวลา9วันแล้วก็มีข้อความในลักษณะว่าเหมือนกับกรรมใดที่เคยทำล่วงเกินก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและขอจงโดนบันดาลให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันตลอดไปนักข่าวติดต่อไปยังแม่ชีอิ๊กคิวแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณบุ๋มคนสนิทของชีอิ๊กคิวนะคะก็บอกว่าการที่แม่ชีอิ๊กคิวบวชในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของครูบาไก่อย่างเด็ดขาดแต่การบวชชีในครั้งนี้ต้องการบวชเป็นผลบุญให้กับแม่ชีและตัวของคุณบุ๋มเองต้องการให้ส่งเสริมในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจแล้วก็การงานที่ทำอยู่และให้เรื่องแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตได้ผ่านไปโดยเร็วนะคะส่วนเรื่องของคดีพันตำรวจเอกพิชัยนาคขันดีผู้กำกับการสภ.มัญจาคีรีที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนคือร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกันใส่ความคณะสงฆ์และข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอีคิวและบุ๋มจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เรื่องนี้ก็อยู่ในระหว่างที่รวบรวมพยานหลักฐานจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างThank you.